่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติความเป็นมาพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นพระตำหนักในพระราชวังดุสิตรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2455เพราะเนื่องด้วยหลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปประทับณวังพญาไทเป็นการถาวรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์จะประทับใกล้กับสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซื้อที่นาบริเวณทุ่งส้มปล่อยใกล้วังพญาไทซึ่งในปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎโดยมีเนื้อที่ประมาณ394ไร่320ตารางวาแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างตำหนักขึ้นโดยมีเจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมเป็นผู้อำนวยการสร้างพระยาวิศวกรรมศิลปศาสตร์หรือน้อยศิลปีเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการสร้างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีวางศิลาพระฤกษ์พระตำหนักในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2456แล้วจึงได้พระราชทานนามทุ่งส้มปล่อยแห่งนี้ว่าสวนจิรดาและพระราชทานนามพระตำหนักว่าพระตำหนักจิรดาระโหฐานบริเวณรอบพระตำหนักมีการขุดคูและทำกำแพงรั้วเหล็กโดยรอบมีประตูทั้ง4ทิศพระราชทานชื่อตามเจ้าของสวนจิรดาและท้าวโลกบาลคือทิศตะวันออกชื่อพระอินทร์อยู่ชมทิศใต้ชื่อพระยมอยู่คุ้นทิศตะวันตกชื่อพระวิรุณอยู่เจนและทิศเหนือชื่อพระกุเวนอยู่เฝ้าและในปัจจุบันทางเข้าออกใช้ได้เพียง3ทิศเว้นทิศตะวันออกมีสะพาน2สะพานมีประตูน้ำ2ประตูและมีซุ้มทหารยาม30ซุ้มเมื่อพระตำหนักสร้างเสร็จแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีงานพระราชพิธีราชคฤหมงคลในวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2456มีลักษณะเป็นตึก2ชั้นลักษณะทางสถาปัตยกรรมตะวันตกเรียกว่าคลาสสิกรีวิวัลเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้เสด็จมาประทับระยะหนึ่งจนต่อมาในปีพุทธศักราช2462หลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตจึงเสด็จกลับไปประทับที่วังพญาไทหลังจากนั้นจึงได้พระราชทานให้ใช้พระตำหนักจิรดาในวโรกาสต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2463เป็นที่ประทับของพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีพระคู่มั่นของพระองค์ต่อมาใช้เป็นสถานที่จัดงานฤดูหนาวสำหรับให้ประชาชนได้เข้ามารื่นเริงและเป็นที่ทำการสโมสรเสือป่าเป็นต้นและในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประทับสำราญพระอริยบทและออกพระกำลังส่วนพระองค์โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสนามกอล์ฟหลวงสวนจิรดากับเป็นที่ตั้งของสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นในพระบรมราชูปถัมภ์และโปรดให้ผนวกพระตำหนักนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตจึงเรียกกันว่าพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตและหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้สละราชสมบัติในปีพุทธศักราช2477พระตำหนักจิรดาระโหฐานจึงว่างลงในปีพุทธศักราช2498ในรัชกาลที่9จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้เป็นพระตำหนักที่ประทับได้ดำเนินการบูรณะต่อเติมใหม่เป็นอาคาร3ชั้นและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเพิ่มเติมเช่นศาลาดุสิตดาลัยใช้เป็นศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนจิรดาเป็นสถานศึกษาชั้นต้นในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพร้อมทั้งบุตรหลานของข้าราชสำนักและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือนต้นโดยโปรดให้จำลองแบบมาจากเรือนต้นในบริเวณพระราชวังดุสิตเพื่อใช้เป็นเรือนรับรองและใช้จัดเลี้ยงพระกายาหารแบบไทยแก่เหล่าพระราชอาคันตุกะและสุดท้ายนี้ในปีพุทธศักราช2525โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักขึ้นใหม่ในสวนจิรดา
พระตำหนักจิรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ซึ่งเป็นพระอิสริยยศในเวลานั้นเพื่อให้พระองค์ทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เสด็จประทับส่วนพระองค์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ